สวัสดีครับคลิปนี้น็อตไลช่อง Walking Thai Trip อยู่ที่ถนนสงประภาครับบนสะพานข้ามคลองเปรมประชากรจะพามาดูความคืบหน้าในการรื้อชุมชนหรือบ้านริมคลองเปรมประชากรหลังวัดดอนเมืองแล้วก็หลังโรงแรมอมรีแอร์พอร์ตดอนเมืองครับว่ามีความคืบหน้าในการรื้อบ้านเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันครับชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์แล้วก็ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ครับเป็น2ชุมชนที่อยู่ในเขตดอนเมืองและอยู่ในโครงการหรือแผนแม่บทที่จะมีการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีแล้วก็มีบ้านที่อยู่บ้านน่าอยู่มากขึ้นรวมทั้งมีการปรับปรุงคลองให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับในภาพตอนนี้ก็จะเป็นชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์นะครับอยู่หลังวัดดอนเมืองซึ่งมีการรื้อบ้านออกไปหมดแล้วก่อนหน้านี้ที่น็อตพามาดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะมีบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่จำนวนมากหลายหลังนะครับตอนนี้ก็มีการรื้อออกไปแล้วก่อนที่ชาวชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์แห่งนี้จะยินยอมพร้อมใจกันให้มีการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือว่าบ้านมั่นคงนี้ครับได้มีการตกลงกันอยู่นานประมาณ1ปีเห็นจะได้เพราะฉะนั้นหลังจากที่มีการตกลงกันอย่างลงตัวแล้วว่าจะมีการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่ก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์จำกัดเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของบ้านมั่นคงที่จะมีการมาก่อสร้างแทนบ้านเก่าที่อยู่เดิมครับเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนยินยอมพร้อมใจกันแล้วจึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์นี้เกิดขึ้นเหตุผลหลักที่ชาวชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ยินยอมพร้อมใจกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีและก็การอยู่อาศัยให้ดีมากขึ้นรวมทั้งการปรับปรุงคลองให้สวยมีน้ำใสลดการน้ำดำหรือว่าน้ำสีดำๆที่เหมือนสมัยก่อนครับเพราะว่าจะนำมาซึ่งโรคระบาดครับเพราะว่าประชาชนมองว่าเมื่อมีน้ำดำก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคต่างๆได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพัฒนาคลองรวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองควบคู่กันไปก็จะทำให้คุณภาพชีวิตดีสุขภาพดีมากขึ้นรวมทั้งได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยกรุงเทพมหานครมีกำหนดการเข้าปรับพื้นที่ก่อนก่อสร้างบ้านมั่นคงรวมทั้งการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมคลองเปรมประชากรแห่งนี้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนครับหลังจากนั้นก็จะมีการนำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้ามาก่อสร้างเขื่อนแล้วก็ก่อสร้างบ้านมั่นคงให้กับประชาชนครับตรงนี้ก็จะอยู่หลังโรงแรมอมรีแอร์พอร์ตดอนเมืองครับก็จะเดินมาถึงสะพานสีเขียวๆตรงนี้ครับที่ข้ามไปยังโรงแรมอมรีแอร์พอร์ตครับเราก็จะยังมองเห็นว่ามีบ้านบางหลังที่ยังอยู่ในระหว่างการรื้อถอนอยู่นะครับก็ส่วนมากรื้อถอนออกไปหมดแล้วแต่ว่ามีบางหลังที่ยังอาจจะอยู่ในระหว่างการประมูลราคาหรือประเมินราคาการรื้อถอนของผู้ประมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีบางหลังซึ่งเหลือจำนวนน้อยที่สุดแล้วครับส่วนข้างๆโรงแรมอมรีแอร์พอร์ตก็จะมีอีกชุมชนหนึ่งที่ได้บอกไปเมื่อต้นคลิปว่ามีชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์แล้วก็ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ครับที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรและได้มีการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่หรือบ้านมั่นคงให้กับประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น อีกชุมชนหนึ่งที่ว่าได้รับการรื้อไปทั้งหมด47หลังครับคาดว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีการนำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆของกรุงเทพมหานครเข้ามายังชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ที่อยู่หลังวัดดอนเมืองแห่งนี้รวมทั้งชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ด้วยครับก็จะเริ่มก่อสร้างบ้านมั่นคงให้กับประชาชนการพัฒนาคลองเปรมประชากรหลังวัดดอนเมืองและก็หลังโรงแรมอมรีแอร์พอร์ตตรงนี้ก็จะทำให้2ชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์และก็ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ได้รับสิ่งดีๆแล้วก็มีการพัฒนาสิ่งต่างๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นการกำจัดโรคภัยต่างๆรวมทั้งการป้องกันน้ำที่จะท่วมเหมือนสมัยก่อนอีกด้วยครับ
สาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามว่าครั้งหน้าน็อตจะพาไปเที่ยวที่ไหนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีครับ